ครับพูดถึงปีนี้ครับนิดนึงครับเพราะว่าถือว่าคู่แข่งปีนี้ก็เข้มข้นพอสมควรเลยมองยังไงบ้างครับเราก็เตรียมทีมให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็วัดกันที่เกมต่อเกมนะครับมีชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นี้เนี่ยสำหรับบางกอก FC ไม่มีการทำอะไรไม่เต็มที่เราทำเต็มที่ครับผลจะเป็นยังไงก็เท่านั้นคิดว่าแฟนๆเห็นก็คงจะแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับเห็นบรรยากาศวันนี้ถือว่าได้เปิดสแตนด์ที่4อย่างเป็นทางการแล้วครับหลังจากที่ว่าปิดใช้จากหลังจากโควิดตรงนี้ครับมองบรรยากาศยังไงบ้างครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลีกเป็นทางการซีซั่นที่3ที่ผมทำมาตั้งแต่ฤดูกาลแรกผมก็บอกกับแฟนคลับว่าผมจะพาบางกอกกลับบ้านวันนี้เราพากลับมาแล้วนะครับใช้เวลานานมีติดเงื่อนไขหลายอย่างเรากลับมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของลีกเป็นทางการก็เลยขอแฟนๆว่ามาเถอะนะผมมาขนาดนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นแฟนๆมาบ้างนะครับประตู4ในตำนานนี้เนี่ยได้ยินมาตลอดนะครับเสียได้จริงๆวันนี้เนี่ยว่าเราไม่สามารถขยับการแข่งให้มันเร็วกว่านี้ได้มันต้องแข่งตอนที่ร้อนนะครับแต่เราก็ทำทุกสิ่งที่เราทำได้นะฮะใส่เสื้อบางกอกปีไหนก็ได้คุณจะเป็นเสื้อบราโวก็ได้ตั้งแต่ออริจินอลเลยเราโอเคหมดขอเป็นเสื้อบางกอกดูฟรีบางอัจฉริยะ4นะครับประตู4แล้วก็หวังว่าถ้าอยากเป็นไปตามแผนเนี่ยถ้าเราได้เป็นแชมเปี้ยนลีกจริงนี้เนี่ยคงจะสนุกนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเรามีแฟนๆที่มีใจให้กับเราเมื่อมีใจให้กับเราเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันครับครับทีนี้ครับอันนี้ผมถามถึงเรื่องแชมเปี้ยนลีกได้เนาะครับมองถึงแชมเปี้ยนลีกครับเป้าหมายจากนี้เน้นเลื่อนเพราะว่าแฟนบอลเขาก็อยากรู้จะเลื่อนปีนี้เน้นเลื่อนไหมครับการแข่งขันฟุตบอลทุกเกมเราทำเต็มที่นะครับผลจะเป็นยังไงเราตอบไม่ได้ถ้าเราได้ไปแข่งจริงเราก็ทำเต็มที่จริงๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครับเท่านั้นเองครับ